าจุธานุการค่ะโมโมลียาจุธานุการค่ะเป็นโปรกอล์ฟค่ะแต่ว่าวันนี้อยากมาแชร์ประสบการณ์โปรเรื่องอื่นๆบ้างค่ะโปรเรื่องการแยกขยะค่ะขยะเนี่ยถ้าเราแยกให้เป็นเนี่ยมันเอาไปใช้ได้อย่างมีคุณค่ามากขึ้นจริงๆมันเป็นประโยชน์มากขึ้นด้วยค่ะเมื่อก่อนจะไม่เข้าใจแล้วก็เราจะมีความเชื่อว่าเราจะแยกทำไมเพราะใช้เขาก็ไปรวมกันอยู่ดีเขาไม่ได้เอาไปรวมกันอย่างที่เราคิดอะมันมีหน่วยงานที่เอาไปทำเป็นอย่างอื่นเลยเราเองสองคนเนี่ยก็คือแบบอยู่เมืองนอกเยอะเราได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วขยะเนี่ยถ้าเราเอานำกลับมาหมุนเวียนใช้ได้ใหม่หรือแยกมันอย่างถูกวิธีเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากขึ้นด้วยค่ะเป็นคนที่แอบซื้อของออนไลน์ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะก็มีกล่องกระดาษเยอะมากโยนทุกอย่างไปในกล่องรีไซเคิลโยนจนเหมือนแบบที่ปิดมันปิดไม่ได้อะแล้วพอไปวางหน้าบ้านอ่ะเขาก็ไม่รับเราก็แบบอ้าวทำไมไม่รับล่ะอะไรเงี้ยเป็นบ้านเดียวที่เขาไม่เก็บขยะบ้านเราไปเพราะบ้านอื่นก็คือเขาเก็บไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะตอนหลังก็เขาก็จะแปะป้ายไว้ให้เรารู้ว่าอะไรคือการทิ้งขยะรีไซเคิลที่ถูกต้องอย่างอะไรที่เป็นกล่องใหญ่ๆเราต้องมาตัดให้มันเล็กลงแล้วก็ใส่ไปในกล่องให้มันปิดพอดีเวลาเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้อยู่เป็นบ้านเราอยู่ในคอนโดซึ่งคอนโดโมว่าการจัดสรรขยะเนี่ยมันง่ายกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเราแยกแค่ง่ายๆเป็น2ประเภทก่อนจากที่บ้านเราเหมือนเราเป็นต้นทางที่แบบเป็นคนทิ้งอะค่ะหมู่บ้านหรือคอนโดเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการเอาไปแยกทิ้งได้อย่างถูกต้องแล้วสิ่งที่เราเอาไปทิ้งแล้วที่เราคิดว่ามันเป็นขยะกลับมามีประโยชน์มากขึ้นแล้วก็หมุนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่ด้วยสุดยอดจริงๆแล้วแยกขยะมันไม่ได้ยากเนาะเราก็แยกแค่เป็นขยะเปียกกับขยะแห้งขยะเปียกก็เช่นเศษอาหารที่เราอาจจะเอาไปทำเป็นปุ๋ยหรือเป็นอะไรได้ต่ออย่างเงี้ยค่ะขยะแห้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขยะรีไซเคิลเช่นแบบแก้วน้ำพลาสติกขวดพลาสติกกล่องกระดาษหรืออะไรที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่ช่วงแรกๆสำหรับเมย์ว่าโปรแยกขยะยากอะพอมันอยู่กับมันไปเรื่อยๆแน่นอนอยู่แล้วกอล์ฟก็ต้องยากกว่าโปรแยกขยะจริงๆมันง่ายมากเลยค่ะพอเราทำมันก็ติดเป็นนิสัยอะพอมันติดเป็นนิสัยมันจะเหมือนไม่ใช่เรื่องยากเลยอะคนที่เอาไปทำต่อจากเราอะค่ะมันก็ง่ายขึ้นสำหรับเขาด้วยซ้ำเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็คือเหมือนเป็นต้นทางที่แบบแยกให้เขาไปก่อนค่ะแล้วที่เราคุยกันมานะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ให้คุ้มแยกให้เป็นทิ้งให้ถูกตามแนวทางของ SDG Circular Way ค่ะทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเรานะคะเราปรับโลกเปลี่ยนSCG Passion for Better